3แนวทางสร้างอาชีพเสริมตอนนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดร. fun.co.th กับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิริมาหมอฟันครับเป็นวิสัญญีแพทย์และหมอฟันเข็มเป็นที่การเคยเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้ครับหมอมาในหัวข้อของ3แนวทางสร้างอาชีพเสริมตอนนี้เนื่องด้วยครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องของกับเรื่องของการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะโรคระบาดอะไรต่างๆนานาทำให้หลายๆคนต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็มีปัญหาว่าไม่สามารถที่ทำงานได้โอเคหลายภาคส่วนครับสามารถที่ทำงานได้ครับอยู่ stay at home ทำงานที่บ้าน work from home ได้แต่เชื่อไหมครับว่ามันมีหลายๆคนครับที่มีปัญหาครับทำให้มีปัญหาเรื่องของการตกงานว่างงานขาดรายได้พอขาดรายได้แล้วไม่รู้แนวทางว่าจะไปยังไงใช่ครับวันนี้หมอฟันขออนุญาตมาแบ่งปันในประเด็นนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ประเด็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงแต่ถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวผมจะพูดในลำดับต่อไปถ้าใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมาหรือขอหัวใจมาเฟย์ฮัลโหลเฟย์ไฮฟูดินเข้ามาเราพบกันวันจันทร์นะเวลามัน2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับมาดึกอีกเช่นเคยแต่ไม่ไรครับวันนี้ก็เอาว่าวันนี้ผมว่าถือมาแบ่งปันวิชาและการให้ทุกคนรอดจากวิกฤตนะรอดจากภาวะนี้ไปได้เรื่องสุขภาพเนี่ยหมอฟันพูดมาเยอะมากละแบ่งปันมาแบ่งปันมาหลายอย่างหลายเรื่องราวละก็แบ่งปันมามากต่อมากละวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันจุดนี้แล้วกันนะเป็นอีกมิตินึงนะที่คุณต้องรู้ด้วยนะอีกมิตินึงที่คุณต้องรู้จักแล้วก็หมอฟันก็ประสบจากที่เพื่อนที่หมอฟันประสบมานะจากภรรยาที่บ้านนะก็เลยคิดว่าผมว่าผมเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงแต่ไม่เป็นไรครับผมมั่นใจครับว่าถ้าคุณฟังตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะได้ไอเดียอะไรๆบางอย่างไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมแล้วขอหัวใจมาเลยแล้วพิมพ์พร้อมแล้วก็หัวใจวันนี้ขอนอกเรื่องสุขภาพนิดนึงอันนี้นอกเรื่องไปไกลนิดนึงแต่คิดว่ามันต้องมีประโยชน์แล้วมันต้องได้อะไรบางอย่างอะไรคุณฟังนี้เรื่องไลฟ์นี้จบนะฮะสวัสดีคุณปรางทิพย์ก็สวัสดีคุณนวลทิพย์สวัสดีทุกคนนะครับโอเคผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนาะแล้วก็ทำให้หลายๆคนไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายคนก็บางคนก็ถูกอะไรละถูกให้ออกเชิญออกหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนต้องอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือตอนนี้มีหลายๆคนก็พอเรายังต้องกินต้องใช้นึกภาพไหมเรายังต้องกินต้องใช้แล้วเรารู้สึกว่าเรายังต้องทำงานหาเงินนะเรามีคุณพ่อจะต้องดูแลมีคุณแม่ต้องดูแลมีภรรยามีลูกมีหลายๆคนต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินประเด็นคือว่าคุณจะอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ต่อไปไม่ได้คุณจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้ต่อไปไม่ได้มันมีหลายคนครับที่พออยู่นิ่งๆเกิดที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะเกิดความเครียดเกิดความกังวลเกิดความไม่สบายใจจิตตกนี้นั้นโน้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือสุขภาพจิตเสียพอสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายก็เสียมาสุขภาพร่างกายเสียคุณก็เกิดความเครียดนอนไม่หลับเป็นกังวลไม่รู้ทำยังไงดีทุกภาพไหมมันจะเกิดภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นพอเกิดที่สุดแล้วมีบางคนถึงก็เกิดมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเอาที่ผมโดนฟูลไฟผมขอความกรุณาอย่ามีความคิดนั้นเลยนะฮะนะสมมติถ้าคุณกำลังมีไอเดียหรือมีความคิดจิตตกคุณต้องฟังไลน์นี้โอเคไหมโอเคไหมนะฮะถ้าใครคิดว่าใครคิดว่าพร้อมพิมพ์พร้อมแล้วขอหัวใจมารัวๆครับขอหัวใจมารัวนั้นนี่แหละครับเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมเริ่มเจอทีนี้คำถามว่าวันนี้หมอฟันจะมาแนะนำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพไม่ได้เกี่ยวพูดตรงว่าไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันเป็นสุขภาพมันกลายเป็นผลลัพธ์จากที่คุณมีการสูญเสียสุขภาพจิตเกิดความกังวลเกิดความเครียดอะไรก็แล้วแต่มันเลยมีผลจากสุขภาพซึ่งมีหลายๆคนไข้หลายคนที่ไปที่คลินิกเนาะแล้วก็มีเหมือนก็เหมือนบ่นแล้วก็เหมือนแบบเสียใจบ้าๆอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวเนาะทีนี้ผมก็เลยก็โอเคงั้นขอให้มาแบ่งปันในประเด็นนี้แล้วกันเนาะว่าเราจะทำยังไงกับแนวทางว่าเราจะทำยังไงให้เราหลุดจากตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยนี่ผมได้แบ่งปันเบื้องต้นมาแล้วว่าใครจะทำอะไรก็ทำไปก่อนทำไปก่อนเถอะนั่นอย่าคิดว่าทำได้ก็ทำไปก่อนดีกว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณจิตตกนะหรือไม่มีที่พึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคเนาะน่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอ่ะผมวุ่ยหมดละนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมจะพูดมาวันนี้ประเด็นสำคัญคือว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้เขาก็ประกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้คือทุกไฟมันบิดหยุดใช่ไหมฮะหยุดบินนะหยุดบินแล้วก็ทีนี้หยุดบินเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาว่าเขาไม่รู้ทำไงก็คือรายได้ไม่เข้าทีนี้รายจ่ายมันมีนึกภาพมาไหนจะผ่อนบ้านนะครับไหนจะผ่อนรถนะฮะไหนจะผ่อนเสียค่าน้ำค่าไฟหรือจะเรื่องของอาหารที่สำคัญที่สุดถูกไหมคือบางอาชีพอ่ะคุณสามารถทำงานที่บ้านได้แต่บางอาชีพมันทำงานที่บ้านไม่ได้เลยนึกภาพมาตำแหน่งคือเขาต้องแบบอย่างเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยออกไฟบินตลอดทีนี้ก็ถามว่าเฮ้ยฟันนะก็เป็นเพื่อนมาก่อนนะเฮ้ยทำยังไงดีที่เราจะรอดจากตรงนี้ไปได้เราจะทำไงเธอมีไอเดียหรือมีความคิดอะไรที่จะแบ่งปันให้เราได้มั้งจริงๆเขาก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะเนาะทีนี้
ผมก็บอกอย่างนี้แล้วกันตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้นึกว่ามันเป็นวิกฤตสุดท้ายตัวนี้คือมันจะมีทุกอย่างทุกที่ผมพูดเลยทุกที่มันล้มหมดมันล้มไปหมดแล้วมันจะยืนได้ลำบากขอบคุณคุณปราณทิพย์ที่พร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นทุกที่มันล้มหมดมันไม่ใช่ว่าคุณล้มคนเดียวนึกภาพว่าอันนี้ประเด็นแรกก่อนที่เดี๋ยวผมจะเคลียร์ก่อนคือมันไม่ใช่ว่าคุณเสียใจคนเดียวคุณเครียดคนเดียวทุกคนเครียดหมดทุกคนกังวลหมดเพียงแต่ว่าใครจะตั้งหลักนะใครจะตั้งหลักแล้วจะยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะตั้งหลักจะได้คือคุณก็ต้องมีรายได้คุณก็ต้องมีรายได้นะเพราะคุณมีรายจ่ายตลอดเวลานึกภาพไหมถ้าคุณไม่มีรายได้แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนจ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดวงจรที่แย่ขึ้นไปคือเครียดอีกกังวลอีกก็ล้มลงอีกก็ยิ่งแย่อีกหมอฟันไม่อยากเกิดอย่างนี้ทุกคนครับเช่นเพื่อนคนนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่างแรกเลยนะผมเอาว่าเป็นคุณแอนแล้วกันอ่ะเป็นนามสมมุตินะฮะคุณแอนเฮ้ยแอนเอางี้แกทำนี้ตอนแรกก่อนอื่นแกต้องตั้งหลักก่อนเลยเป็นข้อที่1ครับแนวทางแรกก่อนที่คุณจะทำอะไรสักอย่างนึงคุณต้องตั้งสติก่อนแม้กระทั่งการทำอาชีพเสริมก็ตามคุณต้องตั้งสติก่อนครับสติมาปัญญาเกิดนึกภาพปะวิกฤตมันเกิดสติมาปัญญาเกิดทุกที่ล้มหมดเอาตรงๆทุกที่เครียดหมดทุกที่กังวลหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายต่างก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ส่วนนั้นคุณหมอเขาก็ทำอาชีพหมอไปก็คือต้องทำหน้าที่ในการป้องกันด่านหน้าเต็มที่แต่ข้างหลังเนี่ยคนที่อยู่ข้างในเราก็ต้องสู้เหมือนกันนะฮะคุณพินบอกว่าคิดไม่ออกทำไงดีคะฟังวันนี้ครับผมว่าคุณพินต้องคิดออกนะฮะอันที่หนึ่งเลยฮะผมอยากให้คนตั้งสติครับทุกคนครับผมขอหัวเราะมาเรื่อยๆแล้วพิมพ์ว่าสติมาครับขอหัวเราะรู้มาเรื่อยๆแล้วพิมพ์ว่าสติผมบอกแอนฟังฉันนะแกตั้งสติก่อนตั้งหลักก่อนโอเคมันเกิดหมดไม่ใช่ว่าแกเกิดคนเดียวหรือว่ามันไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกคนเดียวทุกคนในโลกผมใช้คำว่าในโลกนะเพราะมันเป็นแพนเดมิกทุกที่มันเกิดหมดหรือว่าไหมวันนี้ผมจะให้กำลังใจทุกคนเฮ้ยมันมีคนที่มันอยู่รอดได้แล้วมันมีคนที่มันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะทีนี้แอนก็ตั้งหลักก่อนก็ตั้งสติก็ตั้งใจดีๆก่อนนะมาทุกคนพิมพ์ว่าสติมาครับแล้วก็ขอหัวล้อมารวมนะคำว่าสติของมันคืออะไรคืออย่าเอาใจอย่าเอาความรู้สึกเอาอย่างทุกอย่างจมปักกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้โลกมันดูแย่มันเกิดติดเชื้อนี่นู่นกูไปฟังข่าวเสพลบโอ้ยวันนี้มีคนเสียอีกแล้ววันนี้มีคนติดเชื้ออีกแล้ววันนี้จะเป็นอย่างนั้นวันนี้จะโอ้ยบ้าบอมากมายไก่กองคือโลกมันเครียดอยู่แล้วนะโลกมันเครียดโลกมันไม่สบายโลกมันแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณตั้งสติก่อนเวลาคนไข้มาที่คลินิกผมจะบอกเลยว่าแม้ว่าคุณจะปวดแต่กติกาคุณเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดอย่างน้อยคนไข้ยิ้มให้ผมก่อนแค่คุณยิ้มแค่คุณหัวเราะมารัวๆก็ดีแล้วถูกไหมมันตั้งหลักได้แล้วอย่างแรกผมปรับที่ใจเขาก่อนแล้วไปถามคนไข้หมอฟันทุกคนเลยถ้าคุณฟังอยู่ก็ได้ผมบอกให้คุณยิ้มก่อนด้วยฟังเสร็จผมก็บอกยิ้มก่อนหัวเราะหน่อยขอหัวใจหน่อยก็ทำเหมือนที่ผมบอกทุกคนอย่างเงี้ยมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกดีเกิดความคลายเครียดคลายความกังวลพอสติมาใช่ครับน่ารักมากครับคุณอาจารย์อีกก็แบบคือสติมาปัญญาเกิดนะสติมาปัญญาเกิดนะพอสติเราไม่มาเรามัวไปจมปักกับความทุกข์จมปักกับสถานการณ์ทุกอย่างมันแย่ลงหมดผมเนี่ยอยู่ด่านหน้าผมต้องเครียดกับทุกคนถูกไหมผมเจอสิ่งผมต้องเครียดทุกคนถูกไหมถ้าผมโอ้ไม่มีโอ้ตายฉันจะทำยังไงวันนี้ฉันต้องเจอคนไข้ฉันจะเป็นกุ๊กฉันจะติดไหมจะโอ้ไปใหญ่ผมก็จะเครียดแล้วผมก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็จะคอมมานไลฟ์แบ่งปันอย่างนี้ไม่ได้นั้นผมก็ต้องตั้งสติโอเคถ้าติดก็คือติดแล้วยังไงเหตุร้ายจะเป็นยังไงต่อไปก็ว่ากันไปแต่เราก็คือป้องกันของเต็มที่แต่หน้าที่ของเราคือเราเป็นแพทย์เราต้องดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยมากที่สุดผมคิดแค่นั้นผมก็ดูแลคนไข้นึกภาพว่าผมคิดแค่นั้นถามว่าในใจลึกๆกลัวไหมโคตรกลัวนึกว่าแต่ผมต้องตั้งสติครับหน้าที่เราคือหมอนะเราตั้งใจเป็นหมอเพื่อดูแลคนไข้ให้คนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้เขาชีวิตนี่ผมก็บอกตั้งสติเขาบอกแอนเอางี้นะแกตั้งสติก่อนนั่นนี่คือข้อที่1 นะทุกคนพิมพ์มาแล้วนะสติโอเคนะทีนี้มาดูแนวทางที่2ทุกคนครับเตรียมปากกาไปครับจดนะฮะเตรียมตัวจดนะฮะแนวทางที่2ครับสิ่งที่คุณวันนี้หมอฟันให้อยากจะแนะนำคือก็สิ่งที่ผมว่าจะแนะนำคือเป็นอาชีพเสริมที่แอนจะทำได้ถูกป่ะอาชีพเสริมที่แอนจะแอนเพื่อนผมที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาจะทำได้เขาจะทำได้มีอะไรบ้างก็อันที่1คือผมอยากให้เขาแนวทางให้คือก่อนที่จะทำอาชีพเสริมคุณต้องตั้งสติก่อนโอเคป่ะว่าเฮ้ยจะยังไงกันต่อไปจะยังไงกับชีวิตดี
อย่าลืมนะรายจ่ายมันมีนะฟิกคอร์สมันมีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนะดูข่าวมั้ยนึกออกมั้ยมันเราต้องตั้งหลักเราตั้งสติก่อนไอ้น้องเนี่ยคุณมีน้องกิติยาเนี่ยที่เข้ามาก็เป็นลูกศิษย์ผมคนนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของเอาผมเอามาสอนแบ่งปันเกี่ยวกับการทำการพูดการอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งสติแล้วเขาก็ไปทำอาหารแล้วให้มันดูดีขึ้นขอหัวใจรวยๆให้เขาด้วยแล้วกันนั้นเสร็จแล้วผมก็บอกว่าอ่ะทีนี้กลับมาที่แอนเป็นแอร์โฮสเตสทุกคนเตรียมจดนะฮะอันนี้ผมซีเรียสดีนะฮะผมคิดว่าทุกคนฟังคุณจะน่าจะได้ไอเดียไปนะครับถึงผมจะแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงแต่ว่าก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำเพื่อนไปแล้วมันเวิร์กบอกแอนเป็นแอร์ปกติแอนเราต้องมีอาชีพเสริมถูกไหมถ้าดูข่าวใครเดินข่าวมีวิศวกรเครื่องบินที่เขาไปทำไปล้างแอร์ถามว่าแอนจะทำอะไรได้บ้างวะปกติหรือข่าวว่าหรือการนึกว่าคนที่เป็นแอร์โฮสเตสเขาจะทำยังไงทำอะไรกับตัวเองได้บ้างก่อนที่จะเป็นแอร์แน่ๆคือเขามีอาชีพเป็นแอร์หรือข่าวว่าถามว่าคนที่เป็นแอร์เขามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษไหมทุกคนลองคิดทุกคนลองคิดตามครับคนที่เป็นแอร์โฮสเตสเขามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษเขามีความคิดเขามีไอเดียเป็นอะไรพิเศษแน่นอนครับเขาต้องมีความสามารถเรื่องของการบริการนะการบริการการคุยกับเทคแคร์การดูแลผู้โดยสารถูกปะแต่เขาจะมีความสามารถนี้เขาต้องอะไรครับเขาจะต้องเก่งภาษาอังกฤษนึกภาพปะทุกคนฟังนะฮะอย่างแรกเลยครับมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสถูกไหมผมยกตัวอย่างที่เพื่อนผมเลยนะในเพื่อนผมเลยนะนะทีนี้เขามีความสามารถเรื่องภาษาถูกไหมครับภาษาอังกฤษภาษาจีนด้วยแต่เพื่อนผมเขาเก่งภาษาอังกฤษอยู่ละก็เป็นแอร์เนี่ยจะสอบแอร์ได้ต้องเก่งเรื่องภาษาถูกปะเขามีความสามารถอีกคนคิดคุณคิดว่าคนที่เป็นแอร์ส่วนอย่างเช่นเขาส่วนใหญ่นะผมว่าหลายคนเลยแล้วกันสวยไหมสวยไหมใครคิดว่าสวยขอพิมพ์ว่าสวยแล้วขอหัวใจมาเลยเขาว่าสวยไหมถามว่าเขาจะสวยยังไงเขาต้องมีอะไรครับเขาต้องมีความสามารถก็ถามแอนเฮ้ยแกเก่งภาษาอังกฤษปะวะเก่งดิฉันเป็นแอร์ทำไมไม่เก่งอ่ะอ้าวแล้วเวลาแกไปอ่ะเวลาแกจะออกไฟบินเนี่ยแกต้องแต่งตัวสวยใช่ไหมก็ใช่ดิแกอ่ะเราพูดกันเราคุยกันเนาะแกก็ใช่ดิแกแล้วไงแล้วแกคิดว่าทำไมถึงแกถึงสวยวะมีความสามารถเลยเออใช่ฉันว่าฉันแต่งหน้าเก่งนึกภาพปะอ่ะดูนะทุกคนไปดูนะฮะแต่งหน้าเก่งดูนะถูกไหมแอร์ทุกคนส่วนใหญ่สวยถูกไหมสวยเสร็จเขาเก่งอะไรเขาเก่งภาษาเออใช่ภาษาอังกฤษเขาเก่งเขาแต่งหน้าสวยผมถามเอาแค่นี้ก่อนเลยเฮ้ยแล้วแกคิดว่ามันมีคนที่อยากสวยเหมือนแกไหมวะก็น่าจะมีนะไม่ฟันและแกคิดว่าอยากจะมีคนที่เขาอยากเป็นแอร์เหมือนแกป่ะวะเฮ้ยก็น่าจะมีนะแล้วแกคิดว่าอยากจะมีคนที่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนแกไหมวะก็น่าจะมีนะคุณเห็นอะไรไหมครับคำถามเขาอยากเป็นเหมือนอ่ะผมชื่อคุณน้องแอนเนาะนะผมจะอยากนะผมชื่อแอนถูกป่ะใช่ก็มีความสุขในการแต่งหน้าคนแต่งหน้าโอ้ผมแต่งหน้ามาเป็นแต่งหน้ายังไงให้สวยเฮ้ยแต่งหน้าให้สวยผมว่ามันไม่ง่ายนะเอาพูดตรงๆถูกว่าบางคนแต่งเข้มไปแต่งน้อยไปแต่งมากไปพวกนี้ก็ต้องมีสกิลบางอย่างต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างนึกภาพปะนี่ไงเขาอยากเป็นแอร์เหมือนแกเขาอยากแต่งหน้าสวยเหมือนแกเขาอยากเก่งภาษาเหมือนแกเอาอะไรอีกที่อยากทำได้คนคิดว่าคนที่เป็นแอร์เขามีความสามารถเลยเขาทำอะไรดีTikTok เอางี้ดีกว่าแล้วแกเก่งด้านอะไรอ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นทุกคนเห็นไหมครับอาชีพแอร์โฮสเตสนะเขาอาชีพแอร์โฮสเตสแน่นอนเขาเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนเขาแต่งหน้าได้ผมถามตรงๆครับคุณคิดว่าแอนเนี่ยมีคนอยากแต่งหน้าเก่งสวยเหมือนแอนอย่างเพื่อนผมคนนี้ได้มากขนาดไหนอยากพูดภาษาอังกฤษผมเองเนี่ยภาษาอังกฤษผมพูดตรงผมไม่เก่งไม่ได้แบบคือเอาฟังได้พูดพอได้แต่ก็คือแบบไม่ได้เก่งเหมือนแบบระดับนึกภาพว่าผมไม่ได้เก่งระดับผมไม่สามารถขนาดนั้นนึกภาพปะนี่ไงฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไงครับเอามาสอนได้ไหมฮะเอามาสอนได้นี่ไงเอาก็มาสอนได้นึกภาพปะจะเป็นแอร์คุณต้องรู้อะไรก่อนสมมติทันปะภาษาอังกฤษเก่งเอาถ้าแอนคงจะเก่งเรื่องการพูดอ่ะถ้าแอนแกเก่งเรื่องก็เก่งเรื่องการพูดเออแล้วแกคิดว่าคนที่เขาอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนแกมีไหมมีแล้วแกจะสอนได้ไหมเออก็น่าจะได้วะถูกปะถูกปะอยากแต่งหน้าอยากสวยๆแบบนี้ก็นี่ไงก็สอนได้ไหมก็ได้เคลียร์ไหมฮะ
นี่คืออะไรครับนี่คือจะบอกว่าอะไรนี่คือสิ่งที่คุณเป็นหรืออาชีพเดิมของคุณคุณสามารถเอาอาชีพในจริงคุณเป็นมาสอนได้นึกภาพปะเห็นหรือยังเห็นยังอย่างคุณพินอาชีพอะไรอ่ะลองคิดดูสิครับว่ามันมีคนที่อยากมีแบบคุณพินหรือเปล่าเฮ้ยมีเปล่ามีดิคิดภาพปะเห็นไอเดียไหมเรามีความสามารถจากสิ่งที่เราเป็นนึกภาพปะอย่างหมอฟันเคยเปิดสอนอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของผมเคยเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องสอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดผมเคยเปิดเกี่ยวกับพูดนะอย่างน้องกิติยาเนี่ยเขาก็เคยแบบพูดยังไงให้คนแบบสนใจพูดยังไงให้คนฟังผมก็แนะนำเรื่องกับการพูดยังไงเข้านั้นไปเพราะผมเชื่อว่านี่คือความสามารถของผมที่แบ่งปันเขาได้รู้ภาพปะพอได้ไอเดียไหมแอนก็แบบจริงว่ะฟันใช่รู้ปะนี่คือสิ่งที่แอนเป็นอยู่แล้วเคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าเคลียร์พิมพ์โอเคแล้วขอหัวใจมารัวครับขอหัวใจมารัวฮะขอหัวใจมารัวนึกภาพปะเนี่ยมันจะมีทักษะอะไรบางอย่างที่เราอะเป็นทำอยู่แล้วทุกวันแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่ต้องการแบบเรานึกภาพปะก็ออกมาแบ่งปันดิก็ออกมาสอนดินึกภาพปะก็บอกเขาดิว่าเอ้ยฉันเก่งเรื่องนี้นะใครสนใจเรียนไหมนึกภาพปะนึกภาพปะแล้วยังไงแล้วโพสต์ไปจะเสียอะไรก็ไม่ได้เสียอะไรถ้ามันมีใครก็คุณก็เปลี่ยนผมไอ้บอกใครสนใจเรียนแอร์ไหมโอ้ปรากฏว่าโพสต์ไปไม่มีใครสนใจเลยอะปึ้งเอาก็เปลี่ยนดิเอางี้ไหมใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษเปล่าเดี๋ยวแอนจะสอนให้สมมติปึ้งมันต้องมีบ้างแล้ววะอย่างน้อยเด็กๆอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งไหมอ่ะหรือพ่อกับแม่อยากให้ลูกเราพูดภาษาอังกฤษเก่งไหมอ่ะก็อยากไปเรียนกับแอนได้ไหมอ่ะถูกไหมอ่ะเก็ตปะนี่แนวทางอย่างแรกคือตั้งสติก่อนอันที่สองกลับมาตั้งหลักกับตัวเองก่อนหมายว่าเราอ่ะมีอะไรบ้างอันนี้คือ 2.1 วันนี้กะจะไลฟ์สักประมาณ45นาทีนะคิดว่าโดยประมาณนะฮะ 2.1 2.1 คืออาชีพเดิมที่คุณเป็นคุณทำอะไรอยู่บ้างแล้วคุณก็เอาทักษะนั่นแหละมาแบ่งปันดูกล้าปะเห็นปะปะมาดู 2.2 แอนแกชอบอะไรวะปกติงานอดิเรกแกทำอะไรงานอดิเรกเหรอเขาก็บอกผมว่างานอดิเรกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ชอบแบบเล่นฟิตเนสก็เล่นฟิตเนสก็ไปเหมือนแบบออกกำลังกายใช่ไหมคือออกกำลังกายคุณคิดว่าแอร์โฮสเตสเอาไว้ละคุณคิดว่าแอร์โฮสเตสส่วนใหญ่หุ่นดีไหมใช่ไหมเพื่อนผมคนนี้หุ่นดีมากพูดตรงนะอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะพูดจริงนะคือเขาก็ดีในระดับนึงอะโอ้โหเป็นแอร์มันก็ต้องสวยหรือเปล่าสวยไม่ต้องออกกำลังกายแล้วงานอดิเรกคือออกกำลังกายคำถามต่อมาแล้วมันมีใครไหมที่จะออกกำลังกายแล้วสวยแบบเขานึกภาพปะอันนี้ผมพูดจริงนะนี่ถูกปะเฮ้ยมันมีท่าฟิตเนสอะไรหรือเปล่าที่มันออกมาแล้วมันสวยเหมือนเขานึกภาพปะนึกภาพปะแล้วถามว่ามีคนอยากหุ่นเหมือนแอนไหมมีผมว่ามีเพียงแต่ต้องหาให้เจอแค่นั้นเองมีอยู่แล้วนึกภาพปะเราก็ต้องอยากหุ่นดีสมมติผมเป็นผู้หญิงผมก็อยากหุ่นดีผู้ชายผมก็อยากมีกงมีกล้ามนึกภาพว่าถ้าสมมติผมเป็นสายเฮลตี้จริงจังนึกภาพว่าแบบเล่นกล้ามเป็นแต่คือผมไม่ได้สายนั้นไงไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบเฮ้ยเขาชอบอยากหล่ออยากดูดีอยากเป็นเสน่ห์ของสาวๆหรือสาวๆอยากจะหุ่นดีเพื่อเป็นเสน่ห์ของหนุ่มๆเพื่อเป็นแบบในการประกอบอาชีพเธอแอนต้องหุ่นดีมากนึกภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วไปงานในเล็กคือการเล่นฟิตเนสแล้วเอาไอ้ฟิตเนสไอ้ฟิตเนสนี่มันไม่ได้อยู่ไปแบบอยู่ไปกระโดดโลดเต้นแล้วก็แบบออกมาหุ่นดีไม่นะมันมีท่าเฉพาะของมันนะคือผมมีเพื่อนคนนึงไม่ใช่แอนเนาะเพื่อนคนอื่นเคยนะแล้วเขาวันๆน่ะคือถ่ายรูปแต่ตัวเองเข้าฟิตเนสแล้วหุ่นดีมากแล้วก็จะมีท่าอะไรแปลกๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจอ่ะนะผมหมอฟันก็ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้เนาะแต่เนี่ยมันเป็นสกิลมันเป็นทักษะมันเป็นความสามารถในเป็นที่งานอดิเรกของเขาเป็นสิ่งที่เขาชอบเอามาสอนได้ไหมได้รู้ป่ะได้เอาอะไรอีกถามว่าแอนทำอะไรอีกปกติอยู่บ้านก็ชอบทำกับข้าว
โอ้ยอันนี้ฉันบอกว่าดีเลยแกชอบทำกับข้าวใช่ไหมโอ้อันนี้ยิ่งชอบเลยเพราะตอนนี้อะไร work from home stay at home นี่ไงก็ทำกับข้าวก็ทำอาหารทำขนมแล้วก็ขายไงก็ประกอบอาชีพได้ไหมก็ได้รายได้เพิ่มไหมมัวแต่ไปรอว่าไฟบินจะขึ้นเมื่อไหร่มัวแต่ไปรอว่าเมื่อไหร่เขาสนามบินก็จะเปิดเมื่อป่านั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วมันจะตกอีกเมื่อไหร่เราไม่รู้ไงนี่ไงโอกาสสร้างอาชีพเสริมโอกาสสร้างรายได้เสริมคืออย่างน้อยมันไม่ได้เยอะหรูหราฟู่ฟ้าแต่ให้มันอยู่รอดจากวันนี้ไปให้ได้ก่อนนึกภาพไหมนึกภาพไหมครับทันไหมฮะคนที่กำลังเศร้าเซ็งฉันจะทำยังไงต่อไปคุณฟังเลยนะนี่ผมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ผมอยากถือว่าเป็นไอเดียแล้วกันถือว่าเป็นไอเดียที่ผมอยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยคุณคือผมช่วยคุณเรื่องสุขภาพเต็มที่อยู่แล้วอันนั้นร้านเปอร์เซ็นต์วันนี้คอนออกมาอีกหมอฟันอีกแบบนึงแล้วกันหมอฟันธุรกิจแล้วกันคือจะมาช่วยคุณจริงๆเฮ้ยมันไม่ได้จนฟินไลท์ไหมต่อขนาดนั้นมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นมันโอเคผมเข้าใจทุกคนมันลำบากทุกคนมันหนักหมดโอ้หมอฟันเข้าใจทุกคนพูดตรงๆนะครับมันก็มีคนลำบากมันจะทำยังไงคือเพื่อนผมรู้จักก็โดนมาเหมือนกันไม่ใช่แอนคนเดียวนะมีอีกหลายคนนึกภาพป่ะนึกภาพป่ะเก็ตไหมฮะเอาหรือไปขั้นเอาพูดตรงๆเอาพูดในโรงพยาบาลถูกป่ะก็มีเหมือนกันว่ามันเสียในนี้เป็นรายจ่ายรายรับโรงพยาบาลก็ไม่มีเพราะรายจ่ายต้องดูแลคนไข้หนักนึกภาพป่ะมันเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่มันเป็นกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไงทำกับข้าวแกชอบใช่ไหมแกทำอะไรอร่อยฉันทำต้มยำอร่อยเหรอแกลองดูดิขายต้มยำเลยขายฉันจะขายใครวะอ้าวมีคำถามเกิดขึ้นแกนี่จะขายใครฉันจะไปขายภาษาอังกฤษกับใครฉันจะไปขายเรื่องการทำออกกำลังกายโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองนึกภาพว่านะเยอะแยะมากมายคุณจะขายใครอ่ะคิดไม่ออกขายลงเพื่อนในเฟซไงง่ายที่สุดแล้วถูกป่าวเอาพูดตรงๆล่าสุดคืออ่ะผมพูดเลยนะอันนี้อาจจะแบบเรื่องของส่วนตัวนิดนึงภรรยาผมนะทำอาชีพเป็นหน้าฝังหานะคือแบบเรื่องของขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินอะไรเงี้ยคือคุณนุ่นภรรยาเนี่ยจะเก่งเรื่องนี้มากนะจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากแต่ช่วงนี้เป็นไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันฟกเฝ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีใครจะมาซื้อมาขายก็ไม่ค่อยมีดูภาพป่ะภรรยาผมทำไงครับเราก็คิดกันว่าทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าภรรยาผมมาชอบทำขนมคุกกี้สุขภาพเขาอยากทำมานานแล้วเขาชอบทำมากเวลาแบบว่างๆก็จะกับเข้าครัวถูกไหมทำกับคงกับข้าวแล้วอย่างนี้เขาชอบทำขนมผมก็บอกเอางี้เราทำมันนี่ขายเลยไหมน่าแล้วเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยว่าก็เลยผมก็เลยต้องเข้าครัวกับภรรยาช่วยทำขนมออกมาเป็นคุกกี้สุขภาพคุกกี้ธัญพืชนะกินแล้วไม่อ้วนนะกินแล้วเป็นแบบกินแล้วอิ่มอะไรเงี้ยแล้วขายก็ขายลง Facebook ก็โพสต์ขายมีออเดอร์นะจ๊ะขอโทษนะฮะนี่ก็ได้รายได้ขึ้นมานึกภาพป่ะครับทันไหมฮะมันไม่ได้ขนาดนั้นนึกภาพป่ะคือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกถูกป่ะผมก็บอกแอนแกลองเลือกมาสักอย่างถูกไหม 2.1 เมื่อกี้บอกว่าอะไรประเด็นแรกแอนต้องมีสติก่อนพอมีสติมาตั้งหลักที่ตัวเองฟรีต้องทำต่อไปมีอะไรบ้าง1 2 3 4ข้อที่2มาคิดต่อว่าเราจะทำอะไรได้บ้างก็ดูอ่ะอันแรกคือดูจากอาชีพที่คุณเป็น 2.1 คุณทำอาชีพอะไรอยู่วะเป็นแอร์โฮสเตสคุณทำอาชีพอะไรอยู่วะอ่ะคุณมีทำอาชีพอะไรอยู่วะนึกภาพป่ะทำอะไรอยู่ก็เอาอันนั้นแหละมาแบ่งปันก็คิดต่ออาชีพเราทำอะไรช่วยเหลือใครได้บ้างอ๋อช่วยก็อยากให้คุณมีคนแบบเก่งภาษาอังกฤษก็นี่ไงก็สอนภาษาอังกฤษก็อยากก็เนี่ยก็สอนเราไม่รู้ก็ถามไปก่อนก็ลองพูดไปก่อนถ้าจะพูดจะสอนนักเรียนอาจจะสอนคนที่อยากเตรียมเข้าแอร์โฮสเตสก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแบบนึงก็จะสอนนักภาษาอังกฤษไปต่างประเทศก็พูดอีกแบบนึงก็ขึ้นอยู่กับจะสอนใครนึกภาพไหมนึกภาพปะทันไหมครับทุกคนนี่เรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเขาไปแบบนั้นก็พูดไปแบบนั้นก็วันนี้ก็เลยเอามาแชร์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นถ้าเราคิดเรามีสติเราตั้งหลักได้อ่ะ 2.1 คุณทำจากอาชีพที่คุณเป็นอ่ะลองถามมาทุกคนลองถามเลยผมให้ไอเดียอะไรก็ได้อ่ะลองถามมาทำอาชีพเนี้ยแล้วมันจะทำมีความสามารถอะไรแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงได้บ้างถูกไหมคุณก็ต้องไปคิดคุณไปไล่คิดเลยครับอาชีพที่คุณเป็นน่ะคุณทำอะไรได้บ้างอย่างของแอนสอนภาษาอังกฤษเป็นแอร์ออฟสเตทแต่งหน้าอาชีพเสริมความถนัดอ่ะแอนทำอะไรได้บ้างอ่ะทำอาหารได้
เมื่อกี้เขาบอกอันที่สองคืออะไรนะออกกำลังกายถ้าแบบหุ่นเพียวอะไรของเขาแต่ผมก็ไม่รู้แล้วนะได้นี่ไงนี่คือเนี่ยก็เอามาแบ่งปันเอามาพูดเอามาสอนเอามาบอกถูกปะถูกไหมเก็ตไหมฮะเนี่ยก็มาแบ่งปันก็มาพูดก็มาบอกใครเริ่มเห็นแล้วบ้างครับใครคิดว่าตัวเองเริ่มแบบไม่ฟินไลท์ไหมตอกแล้วบ้างครับพิมพ์ว่านะพิมพ์ว่าได้มาแล้วขอหัวใจมารัวพิมพ์ว่าได้มาแล้วขอหัวใจมารัวพิมพ์ว่าได้มาแล้วขอหัวใจมารัวคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยแบ่งปันกันเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เสกกันเรื่องนี้เสกแต่เรื่องของความเครียดเรื่องของดราม่าเรื่องของไอเป็นนั่นใครเป็นอันนั้นใครตายอันนี้ใครโกงแม่คือผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนกลับมาตั้งหลักให้ตัวเองครับไม่ต้องไปโฟกัสอะไรที่มันไม่ใช่อย่างของผมเนี่ยก็ผมก็จะดูแค่เป็นความรู้การวิจัยถูกไหมที่ผมจะมาแบ่งปันในเพจได้มาแบ่งปันในคนที่นี่ได้ในหมอฟันหมอฝังเข็มได้ในช่อง YouTube ได้ให้มันอัปเดตให้มันเร็วที่สุดเร็วที่สุขภาพผมทำได้ผมก็ทำไปแล้วอันนี้ผมบอกเลยอันนี้ผมไม่ได้รายได้ด้วยถูกป่ะอันนี้ผมไม่ได้รายได้ด้วยแต่คือทำด้วยหัวใจทำแค่ว่าผมอยากช่วยทุกคนผมอยากแบ่งปันสิ่งดีๆกับทุกคนก็แค่นั้นนะใครจะฟังไม่ฟังคือจะบังคับผมก็คงไม่ได้เพราะผมก็คือให้แบบฟรีๆเลยเสียเวลาด้วยแต่ก็คือเนี่ยก็เนี่ยเลิกงานเสร็จกลับมาดึกๆก็มาไลฟ์มาแบ่งปันนึกภาพวะแต่ถ้าสมมติคุณมีทักษะนะคุณไปแบ่งปันมันก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ถูกไหมอย่างหมอฟันที่ผมเคยทำคือผมเก่งเรื่องของการพูดแล้วผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วผมเอาคนทำให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนเข้าใจทุกคนเก็ทได้มีความพูดแบบภาษาง่ายๆทุกคนเข้าใจง่ายแบบเอาพูดภาษาแพทย์ได้ไหมผมก็เอาเรื่องนี้ว่าพูดยังไงคนฟังเข้าใจมาแบ่งปันแล้วก็มีเพื่อนมาขอเรียนก็เป็นอาชีพเสริมได้เหมือนกันนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมเนี่ยอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้หมดมันได้หมดนะถูกไหมครับทุกคนครับทุกคนจำได้อยู่นะทุกคนยังต้องใช้เงินนะอันนี้การพูดกันตามความจริงทุกคนต้องใช้เงินแล้วถ้าคุณอยู่บ้านแล้วคุณไม่มีรายได้เข้าคุณมีแต่รายจ่ายมันจะอยู่ได้อีกนานไหมฮะไม่ได้หรอกนะฮะถูกไหมคุณมีฟิกคอร์สผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยถูกไหมผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟถูกปะแต่อย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่แค่คุณดับมันคนทั้งโลกดับแต่เพียงแต่ว่าใครที่จะสามารถที่จะอยู่ได้ก็คือคนที่มีสติพอมีสติแล้วปัญญามันจะเกิดความคิดมันจะมีไอเดียมันจะมาอ่ะคุณปานที่บอกได้คุณมันมาได้อ่ะได้แล้วเนาะฉะนั้นนี่ฮะมันไม่ได้ฟินไลท์ไหมต่อไลท์นี่แพงมากเลยนะครับโคตรแพงเลยนะฮะใครว่าแพงพิมพ์แพงมาเพราะมันเป็นไอเดียที่คุณเอาไปต่อยอดได้สมมติคุณบอกหมอฟันว่าไม่รู้เลยจริงไม่รู้จะทำอะไรได้เลยไม่รู้เลยเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆที่เขาชอบทำกันคุณไปรับเจลแอลกอฮอล์มาขายได้ไหมสมมติคุณรับมา50 บาทคุณมาขาย60 บาท70 บาทสมมตินะสมมติรับมาถูกมากแล้วคุณมาขายราคาแบบราคาย่อมเยาคุณมาโพสลงให้ของหมอฟันคิดว่าจะมีคนซื้อไหมมีแค่นี้รายได้คุณก็เกิดแล้วนี่คือไม่ต้องคิดไกลตัวเลยนะใกล้ๆเลยถูกป่ะคุณมีแมสอ่ะคุณบอกว่าคุณมีแมสสมมุติคุณมีแมสคุณได้รับของมาราคาถูกหรือคุณแบบเย็บผ้าได้คุณเย็บผ้าได้อ่ะสมมตินั้นหรือคุณรู้จักใครรู้จักเพื่อนที่เขาทำแมสขายอยู่คุณก็รับเขาแล้วคุณเอามาขายต่อถูกป่ะก็นี่ไงก็เกิดรายได้คุณมันมีกำไรก็คือรายได้อย่าไปว่าโอ้ต้องรอเดี๋ยววิกฤตพ้นไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นมันไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันไม่รู้หรอกว่าวันกลับมาแล้วมันจะดีเหมือนเดิมไหมมันตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องอนาคตเราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้อย่างน้อยวันนี้เราอยู่รอดได้ก่อนแล้วไปคิดต่อว่าอนาคตจะทำยังไงส่วนอดีตมันผ่านมาแล้วโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาจมปักกับความเครียดความไม่สบายใจมันเสียใจโอ้เป็นทำไมเนี่ยอ่ะไม่ใช่นึกภาพป่ะมันอย่างนั้นไม่ได้ถ้าหมอฟันมาจมปักกับความเครียดแล้วต้องไปดูแลคนไข้ที่เป็นโรคสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมไม่มีโอกาสได้ดูแลคนไข้คนอื่นคนไข้คนอื่นเกิดความลำบากถูกป่ะผมไม่อ่ะสมมติผมไม่ได้เปิดคลินิกคนที่ป่วยก็ยังทนป่วยอย่างนั้นก็ไม่ไหวถูกป่ะผมก็ต้องเอาออกมาช่วยถ้าเดี๋ยวจะช่วยได้นึกภาพออกไหมถ้าผมไปเดินจมปักผมก็ออกมาไลฟ์ไม่ได้มาแบ่งปันไม่ได้มาบอกคุณค่าบอกความดีบอกวิธีการบอก how to บอกวิธีการช่วยเหลือให้คุณดูแลตัวไม่ได้เ
ถ้าผมไปจมปักกับความเครียดไปจมปักกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้สิ่งนั้นน่ะเราแค่รู้เราป้องกันหมอฟันแนะนำหมดแล้ววิธีการใส่แมสก์วิธีการดูแลตัวเองโซเชียลดิสแทนซ์ผมแนะนำทุกอย่างแล้วคุณก็ไปทำเรื่องนั้นซะแต่ไม่ได้ไปจมปักกับความเครียดตอนนั้นแต่สิ่งที่คุณรู้คือมีสติแล้วคุณก็มาคิดว่าคุณทำอะไรต่อไปได้เคลียร์นะเคลียร์นะครับเนาะข้อที่3แอนก็ถามต่อว่าฟันแล้วจะไปขายที่ไหนอ่ะแล้วจะไปขายยังไงอ่ะคือเอาง่ายๆเลยนะแอนผมพูดกับแอนนะไม่ได้พูดทุกคนนะแอนแกเอาง่ายๆนะแกคิดอะไรไม่ออกแกขาย Facebook ก่อนเลยง่ายที่สุดในโลกละเพื่อนของแกที่ตามแกอยู่100 200เป็น 1,000 2,000 3,000 คนที่ตามแกอยู่เนี่ยแกโพสไปสมมุติว่าเอ้ยเดี๋ยวจะแบ่งปันเรื่องการสอนภาษาอังกฤษว่าทำยังไงให้เป็นแอร์ฮอสเตสได้ดีมั้ยใครสนใจมาเรียนไหมตึงก็แบ่งปันไปดิก็ลงไปดิมันก็จะต้องมีบ้างแหละถูกป่ะหรือถ้าสมมติมันยังดูไกลตัวยังไม่อยากเป็นแอร์ฮอสเตสตอนนี้เอานี่ง่ายๆเลยที่แกบอกแกทำกับข้าวเป็นใช่มั้ยต้มยำใช่มั้ยแกทำไปเลยวันนี้จะทำต้มยำกรุ้งอะไรก็ว่าไปนะใครสนใจปึ้งสมมติบอก Facebook โอ้มันไกลไปผมมีอะไรจะบอกรู้ไหมอันนี้คือแบบคือผมไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคือผมอ่ะมันมีผมอยู่ในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านอ่ะคุณเชื่ออะไรไหมฮะว่าหมู่บ้านผมเนี่ยมีทุกอย่างถ้าคุณอยากกินอะไรมีทุกอย่างตั้งแต่อาหารบ้านๆข้าวกะเพราบ้านๆยันแบบอารมณ์แบบผลไม้เคอะไรนะไก่ทอดไอ้พิซซ่าอาหารแบบวันนี้ผมได้กินเค้กส้มคุณพระนึกภาพป่ะคือขายกันแบบทั้งหมู่บ้านอ่ะแทบทุกหลังอ่ะออกมาขายหมดแล้วอ่ะจริงคือผมมีเมนูใหม่ๆกินตลอดเพราะว่าแฟนเขาไปฝันหามาให้กินตลอดเวลานึกภาพป่ะคือก็มีก็เราก็เขาขายแล้วก็อุดหนุนไงก็เพื่อนบ้านกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถูกป่ะมีก็ช่วยกันอ่ะแฟนผมขายขนมฟุกคุกกี้สุขภาพก็มีคนสนใจคนในหมู่บ้านก็ซื้อถูกป่ะมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนึกภาพป่ะคุณหมอได้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วยังให้สติในการดำเนินชีวิตอีกขอบคุณมากครับยินดีครับผมยินดีมากๆเลยคือมันต้องไปอ่ะมันต้องไปคือทุกมิติในชีวิตมันต้องไปด้วยกันอ่ะมิติเรื่องการเงินมิติเรื่องของการงานมันมีผลต่อมิติเรื่องของสุขภาพแล้วพอสุขภาพมาทำงานก็ที่ผมบอกเงินไม่เข้างานไม่มีเสียใจเครียดสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายก็เสียมันลิงก์กันไปหมดฮะถูกป่ะผมจะช่วยคุณผมต้องช่วยคุณในทุกด้านนึกภาพป่ะคนอาจจะตกใจวันนี้ทำไมหมอฟันพูดเรื่องการฟังไงก็แค่มาแบ่งปันไอเดียที่ได้แนะนำเพื่อนไปอ่ะก็รอดูนะว่าผลจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะลองแล้วก็แนะนำไปแล้วก็เอามาบอกทุกคนอ่ะถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่แล้วกันโอเคไหมถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่แล้วกันนะใครชอบไลน์นี้บ้างครับพิมพ์ชอบมาให้หน่อยใครชอบไลน์นี้พิมพ์ชอบมาให้หน่อยแล้วขอหัวใจแล้วกันหัวใจมารัวๆขอหัวใจมารัวจริงไอ้ที่หัวใจหัวร้อนอ่ะการที่คุณปลดหัวใจกับหัวร้อนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ได้อ่ะคุณได้หรือวะผมมันนี่อาจจะไม่ได้อะไรแต่คุณเนี่ยได้เพราะฉะนั้นคุณหัวใจเอ้ยหัวล้ออะไรของหมอสันนะหัวล้อเอาหัวล้อด้วยกันหัวล้อมันมีความสุขไงพอมันมีความสุขมันก็ช่วยลดสุขภาพจิตร่างกายให้มันรู้ว่ามันมีความสุขเนาะมันดีเนาะนะเอาหัวใจมาดูป่ะมันได้อ่ะคุณก็ได้เองคุณฟังคุณได้เองอ่ะถูกไหมครับคือผมก็เป็นแค่แบบอาจจะไม่ได้หมอตัวเล็กๆคนนึงที่แค่จะแบบเอามาแบ่งปันแบ่งคุณค่าสิ่งดีต่างที่มันเป็นประโยชน์ที่มันช่วยคนอื่นได้อ่ะก็แค่นั้นเองอ่ะแล้วคุณคิดว่าชอบคุณคิดว่าดีก็แบ่งกรุณาแชร์ไลฟ์นี้ไปช่วยเพื่อนของคุณไปช่วยเหลือเพื่อนของคุณนะฮะให้มันรอดจากวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วเราจะได้กลับมาเป็นประเทศไทยที่มันแบบมันดีมันเยี่ยมมันยอดเยี่ยมโอเคไหมโอเคไหมข้อที่3ครับพูดกันไปเยอะเลยข้อที่3พูดอย่างนี้ฮะวงกลม2วงวงนี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วถูกไหมวงนี้เนาะสีแดง
เป็นสิ่งที่คุณทำได้โอเคปะคุณเก่งเรื่องภาษาอังกฤษคุณเจ๋งจะเป็นแอร์โฮสเตสคุณเก่งทำงานออกกำลังกายให้หุ่นดีคุณเก่งเรื่องทำอาหารคุณเอาสิ่งนั้นแหละออกมาขายถามว่าขายยังไงก็ไม่รู้ก็ขาย Facebook ดูแล้วกันขายเพื่อนบ้านดูแล้วกันก็ไม่รู้อ่ะถูกไหมครับแล้วคุณก็มาดูครับอันนี้คือคุณอันนี้คือตลาดตลาดคือสีดำๆนี้บางทีเราไม่รู้หรอกครับว่ามันอยู่ตรงไหนสิ่งที่คุณขายอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเอาง่ายๆตอนนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการเจลแอลกอฮอล์ต้องการแมสต้องการแอลกอฮอล์ต้องการแมสต้องการอาหารถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะคุณขายเลยเอาให้รอดก่อนเอาตัวเองให้โอเคก่อนโอเคปะรับรองมีคนซื้อแต่ถ้าสมมติแบบน้องอย่างเพื่อนผมที่เป็นแอนจะเป็นแอร์โฮสเตสตอนนี้มันก็อาจจะยากนิดนึงเนาะนึกออกปะจะรีบเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ก็แหมมันอาจจะหายากนิดนึงถ้าขายตรงจุดนั้นก็ได้ถ้าไม่ได้มาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงวงกลมสีตรงนี้สิ่งที่เป็นคุณมากมายไก่กองแล้วสิ่งที่ตลาดต้องการคุณต้องหาจุดเชื่อมของสองอันนี้ให้ได้นึกออกปะคุณต้องหาจุดตรงกลางตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยให้ได้ถามว่าจะรู้ได้ไงบางทีไม่รู้หรอกมันต้องลองพูดตรงบางทีไม่รู้หรอกแต่ได้ผมว่าตลาดต้องการแต่ต้องการอะไรต้องการเจลแอลกอฮอล์ต้องการแมสต้องการอาหารต้องการอะไรที่มันแบบเป็นเหมือนปัจจัย4เป็นปัจจัยที่5อะไรเงี้ยคุณขายตอนนั้นน่ะโอเคมันขายได้ละถูกป่ะแต่ได้สมมติคุณมาอยู่ตรงขานี้ถ้าคุณแบบคุณสายสอนภาษาอังกฤษเออมันต้องคิดละถูกป่ะก็ต้องลองดูเพราะผมก็ไม่รู้หมอฟันก็ไม่รู้เหมือนกันนึกออกป่ะแต่ถ้าคุณไปหาคนที่เขาต้องการจริงๆยังไงเขาก็จะฝืนถูกป่ะเศรษฐกิจก็หมุนเวียนถูกป่ะระบบของทุกอย่างในประเทศก็ค่อยๆดีขึ้นเคลียร์ไม่เคลียร์ฮะหาจุดที่คุณทำได้กับจุดที่ตลาดหรือลูกค้าต้องการจะฝืนมาเจอกันให้ได้ก็คือวงกลมตรงกลางคิดเองนะคิดเองวงกลมตรงกลางเมื่อไหร่ที่คุณได้ตรงนี้แล้วตรงกลางแล้วกระบวนการฟื้นกระบวนการฟื้นกระบวนการขายก็จะเกิดขึ้นคุณก็จะเกิดรายได้โอเคไหมนี่คือข้อที่3ถูกป่ะถูกป่ะข้อที่3ก็ต้องลองดูเราไม่รู้ว่าตลาดเราคือใครต้องลองนะแล้วก็จะขายที่ไหนก็ขายง่ายๆคือขายไอ้ที่ใกล้ๆบ้านก่อนถูกป่ะอยู่ใกล้บ้านเรื่องอะไรที่ผมอันนี้จะประสบการณ์เลยนะเนี่ยบ้านแถวบ้านผมขายกันตลอดเลยลายหมู่บ้านอ่ะขายกันตลอดเวลานะก็มันต้องคือช่วยๆกันน่ะนะแล้ววันนี้ฉันกินของเธอพรุ่งนี้เธอกินของฉันมันก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยนึกภาพป่ะนะหรือคุณก็ไปไกลหน่อยก็นี่ผ่าน Facebook เลยนึกภาพป่ะก็แค่นั้นเองก็ประมาณนั้นเคลียร์มั้ยฮะดีมั้ยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้3แนวทางสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้คุณรอดจากภาวะนี้เนี่ยถือว่าหมอฟันมาแบ่งปันแล้วกันนะถือว่าหมอฟันมาแบ่งปันให้ทุกคนเกิดความคิดเกิดไอเดียว่าจะเอายังไงต่อนะจะดูแลตัวเองยังไงต่อเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าจมปักกับความเครียดจมปักกับโลกจมปักกับความรู้สึกที่มันแย่ๆจมกับคุณเชื่อผมดีคุณเสพแต่สิ่งดีๆบ้างนะเสพแต่สิ่งดีๆให้มันเป็นประโยชน์ให้มันคุณค่ากับคุณบ้างที่ผมบอกคนไข้มาคลินิกผมต้องแจกรอยยิ้มตลอดเวลายิ้มให้ผมหน่อยหัวเราะให้ผมหน่อยหัวใจผมหน่อยอย่างเงี้ยตลอดเวลาคนไข้นะเพราะผมต้องการให้เขาคลายเครียดแล้วเข็มฝังเข็มผมจะออกฤทธิ์อย่างเต็มที่เพราะร่างกายมันรีแลกซ์มันผ่อนคลายมันฝังเข็มมันก็จะออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างดีเป็นเทคนิคนะฮะซึ่งหมอคนไหนไม่ค่อยมีใครทำนั่นแต่ว่าผมมาทำแล้วผมก็มันเวิร์กนะแล้วมันช่วยคนไข้ได้จริงนะแล้วกติกาคือเจอหน้าหมอฟันให้ปวดมันถึงศักดิ์สิทธิ์มันถึงได้จริงบางทีคุณเจอผมตรงเนี้ยคุณหายปวดอะไรก็มีเหมือนกันบางคนเอาไปทำตามก็หายปวดก็ดีแล้วก็ดีใจนะก็ดีใจมากๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาหาหมอคนหรอกครับนะเพราะแต่หมออ่ะคือหมอช่วยไม่ทุกคนหมอก็มาแบ่งปันแบบเนี้ยอะไรทันช่วยได้ก็ช่วยไปแค่นั้นเองเนาะนะครับนะชอบสุดยอดครับเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าคนที่ฟังอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบคงได้ไอเดียอะไรไปไม่มากก็น้อย
นะฮะนะครับก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยแล้วถ้าคิดว่าไลฟ์นี้ดีพิมพ์ดีแล้วขอหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันให้ไปแบ่งคนอื่นแล้วกันนะแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่นะของขวัญวันปีใหม่นะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งได้วันนี้เป็นปีใหม่เนาะวันสงกรานต์พอดีนะวันที่13ก็ทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็มีสตินะอย่างที่วันนี้ผมมาฝากแบ่งปันคือให้ทุกคนมีสติก่อนมีสติตั้งหลักนะครับแล้วก็เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ผ่านไปได้นอนคือสักวันนึงมันก็จบแต่เราพยายามไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่แต่วันนี้เราต้องอยู่กับวันนี้ให้ได้ก่อนโอเคมั้ยเราต้องอยู่กับความรู้สึกวันนี้ให้ได้ก่อนเราต้องรู้สึกดีกับวันนี้ให้ได้ก่อนแล้วถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามนะถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่และการที่หมอฟันจะมอบให้ก็ไม่รู้จะอะไรให้นะฮะก็ความรู้เรื่องสุขภาพก็ให้กันไปเยอะมากๆแล้วนะไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวเขียนให้หน่อยนะบางเผื่อคนจะไม่เคยเห็นที่ช่องหมอฟันหมอฝังเข็มนะฮะก็ไปดูได้นะครับแล้วก็อะไรนะFacebook นะครับตรงนี้นะครับ .co.th นะครับแล้วก็หมอฟันหมอฝังเข็มเข้าไปดูได้นะครับผมก็ลงวิดีโอไว้ในนั้นเยอะแยะมากมายไก่คองอันนี้ชื่อเพจนะครับคนอยู่ในเพจเพื่อผมจะไลฟ์ในนี้เนาะแล้วผมก็จะไปลงคลิปใน YouTube อันนี้เป็นช่อง YouTube ก็ไปกด Subscribe นะครับกดไกด์อะไรนะกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็กดไปละกันอะไรกดอะไรก็กดไปนะครับนะเพื่อจะได้เวลาผมออกมาแบ่งปันอะไรคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะเวลาผมมาแบ่งปันอะไรคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเนาะนะนะวันนี้ก็มาแบ่งกันในเท่านี้นะครับอ้อลืมไปสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้โปรโมชั่นนะครับขออนุญาตขายของอีกแล้วนะฮะขอถามก่อนจบเมื่อกี้ลืมแบ่งปันเรื่องนี้นะครับหายโปรด้วย 3M ตอนนี้ใครสนใจพิมพ์ 3M มานะครับก่อนที่โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนะครับที่ผมจะจัดส่งให้ฟรีก็อันนี้คือก็ช่วยได้ก็ช่วยกันนะมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไม่ช่วยยังไงแล้วนะครับผมไม่สะดวกมาหาที่คลินิกมาลำบากนะครับยังไม่มีวิดีโอคอลนะหรือบางคนตอนนี้ก็เริ่มมีวิดีโอคอลมาหาผมแล้วเนาะเริ่มมีทักมาให้หมอฟันจ่ายยาให้อันนี้หมอก็ยินดีนะที่ช่วยได้ช่วยละกันนะครับใครที่มีปัญหาปวดอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากให้หมอฟันจ่ายยาให้ก็ทักมาในอินบ็อกซ์หรือทักมาใน LINE นะครับแล้วอุณหภูมิไทยสนใจเล่มนี้ก็ 3M พิมพ์มาได้นะครับเนาะก็เท่าที่ช่วยได้ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะนะเพราะทุกคนตอนนี้ก็อยากอยู่ที่บ้านที่มันมากที่สุดก็เข้าใจอยู่นะครับสุดท้ายนี้ครับสิ่งที่หมอฟันจะแบ่งปันมากที่สุดก็คือวันนี้เป็นของวันสุดท้ายปีใหม่ก็ขอตั้งจิตตั้งใจไว้ทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะที่สิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสตินะดีที่สุดคือมีสติแล้วก็ขอเราทุกคนนะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะขอให้ทุกคนมาผ่านวิกฤตนี้ด้วยกันแล้วก็ใครอยู่กับพ่อคุณแม่ที่บ้านก็รดน้ำดำหัวนะครับแต่ว่าก็เคลียร์เรื่องของ social distancing ให้ก่อนนะเคลียร์ตัวเองให้ก่อนว่าตัวเองไม่ติดเชื้ออะไรนะไม่ได้ไปสัมผัสติดเชื้ออะไรก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับได้นะครับอันนี้ก็วันดีปีใหม่แล้วกันเอาอย่างนั้นแล้วกันเนาะนะครับให้เวลา2นาทีครับก่อนที่จะจบครับนะก่อนที่จะจบใครมีคำถามอะไรคุณพิมพ์ถามมาได้ผมยันยอมดูก่อนครับนะพ่อบอกว่าขอบคุณครับที่หมอฟันแบบนี้ยินดีมากๆครับผมนะครับในความคิดและคิดบวกมากขึ้นโอ้โหดีมากนะคุณนวลทิพย์ครับดีมากๆเลยครับนะคุณปาทิพย์ขอบคุณมากนะคุณปาทิพย์มาเกือบทุกไลฟ์จริงๆนะครับขอบคุณหมอฟันจริงๆขอบคุณเช่นคุณปาทิพย์เช่นกันที่ติดตามนะครับโอเคครับนะขอบคุณนักศิติยาด้วยมากๆเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับอาจจะไม่ใช่ของสุขภาพแต่มันเป็นมิตินึงที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งยังไงคุณก็ต้องไปแก้ไขถือว่าความรู้ที่ผมแบ่งปันให้กับเพื่อนผมคุณแอนเนี่ยนะฮะแอนเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามาช่วยเหลือทุกคนในนี้ได้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะบอกคุณคงได้อะไรไปไม่มากก็น้อยอย่างที่บอกครับหมอฟันไม่ใช่หมอที่เก่งที่สุดครับแต่หมอจะทำให้คุณสุขภาพดีที่สุดให้ได้ครับกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ทุกวันจันทร์ประมาณ2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มนะครับแต่วันนี้ก็ดึกกันนักแล้วขอบคุณทุกคนที่มาฟังจริงๆขอหัวเราะมารัวรัวหัวเราะมารัวรัวหัวเราะมารัวสวัสดีครับผมสวัสดีวันปีใหม่แล้วบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ